อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเครปเค้กอัญชันมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งเครปใส่แป้งเค้กราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำอัญชันไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้นำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้แต่ละสีลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งสุกนำขึ้นพักไว้ทำเช่นเดิมจนแป้งหมดวางเครปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูผสมสีฟ้าให้ทั่ววางแป้งเครปแผ่นที่2จากนั้นทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูวางทับด้วยแป้งเครปแผ่นที่3ทำเช่นนี้จนครบ21แผ่นจากนั้นปาดด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางเครปเค้กอัญชันที่หั่นไว้ลงบนภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกอัญชันให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสอัญชันพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเครปเค้กอัญชันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ